ข่าวแรกของเรานะคะมาที่คุณแม่สุดแซ่บอย่างดิวอริสรากันก่อนเลยนะคะที่ตอนนี้เนี่ยก็เร่งลดน้ำหนักหลังคลอดลูกชายค่ะเตรียมจะกลับมาทวงบัลลังก์เน็ตไอดอลภาคพื้นทะเลค่ะแอบบ่นว่าคิดถึงชุดว่ายน้ำแล้วนะคะหลังดิวอริสราคลอดลูกชายคนแรกน้องไซลาสมาได้2เดือนค่ะก็ทำให้น้ำหนักตัวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจากเดิมนะคะจนเจ้าตัวพยายามเร่งลดน้ำหนักเพื่อที่จะกลับมาทวงบัลลังก์การเป็นเน็ตไอดอลภาคพื้นทะเลล่าสุดสาวดิวก็ยอมรับค่ะว่าอยากกลับมาใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายรูปอวดความแซ่บแล้วตอนนี้ก็เลยพยายามคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายอยู่นะคะแถมช่วงนี้ลงแต่รูปลูกชายจนคนกดไลค์แซงหน้ารูปตัวเองไปแล้วด้วยค่ะพร้อมอัปเดตความน่ารักของลูกชายนะคะที่ตอนนี้ก็เริ่มเนื้อหอมมีงานอีเวนต์เนี่ยติดต่อเข้ามาแต่ก็คงต้องพิจารณาเป็นงานไปนะคะแล้วก็ต้องถามความเห็นของสามีก่อนด้วยค่ะก็พยายามแบบว่าเธอก็ทักใช่ป่ะล่ะว่าก็ดูผอมลงอะไรเงี้ยก็พยายามคุมตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มีแพลนในการออกกำลังกายด้วยแล้วก็มีตัวช่วยต่างๆจริงๆเราก็พยายามคุมอาหารการกินแหละแต่มันอาจจะต้องเพิ่มโดยการที่แบบมีตัวช่วยดีๆบ้างหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรก็ต้องขยันออกกำลังกายมากขึ้นเนี่ยแซ่บกว่าเดิมไม่รู้หรือว่าแซ่บเราก็แบบคิดถึงโมเมนต์เก่าๆของตัวเองตอนนี้คือคนกดไลค์ลูกๆเยอะนำเราไปแล้วไกลมากเลยอ่ะเดี๋ยวต้องคัมแบ็กด้วยชุดว่ายน้ำเอามาสู้ลูกตัวเอง